ส่วนทางด้านของเมื่อวานที่เราถามหาชัยวุฒิบรรณวัฒน์ชัยวุฒิบรรณวัฒน์เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและเป็นสอส,อสอตากจากพรรคประชาธิปัตย์นะทีมข่าวเนี่ยหลายทีมข่าวติดต่อไปเลยว่าได้ยินว่าเตรียมลาออกจากประชาธิปัตย์ตามจุติไกเร่ไปร่วมงานกับวมไทยสร้างชาติใช่หรือไม่ ใชยวุฒิตอบว่าไม่ขอตอบในเวลานี้ขอเวลาไม่เกินสาวันจะถแถลงความชัดเจนทั้งหมดตอนนี้ยังไม่ตอบรับและไม่ขอปฏิเสธส่วนคําถามว่าให้พิเคราะห์จากกระแสรประชาธิปัตยพื้นที่ภาคเหนือเวลานี้ใกล้เลือกตั้งใหญ่กมาลังมาถึงนั้นเป็นอย่างไรใชยวุฒิตอบว่าที่ผ่านมาเป็นสอสอคนเดียวที่ไม่เคยสอบตกแล้วรอดมาได้คนเดียวในานามพรรคประชาธิปัตย์เมื่อหกสองและยอมรับว่ามีสองอย่างที่เป็นเรื่องใหญ่คือกระแสพักกระแสตัวบุคคล ก็มีบางคนที่อยู่ในพักการเมืองที่ไม่ใช่พักใหญ่มากเขาก็ชนะเลือกตั้งได้ยอมรับว่าตัวนะตัวเอาอันนี้ต้องยอมรับว่าเก่งมากถามว่าข่าวพักประชาธิปัตย์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะกระแสตกในภาคเหนือได้ได้ใช่ไหม <c oughs> เขาบอกข่าวแบบนี้เราได้ยินมาทุกยุคทุกสมัยแต่ขอทํางานที่พี่น้องประชาชนก่อนชวนพี่ข่าวว่าให้จับตาว่าจะลาออกจากประชาธิปัตย์นั้นเขาก็ได้ยินมาโดยตลอดพอดีวันนั้นท่านจุติไปลงพื้นที่ตามที่สัญญากันไว้ ตั้งแต่เป็นพอมอมาจนถึงตอนนี้ก็ได้ลงพื้นที่กันมาเป็นพักๆเจอกันก็เลยถามกันว่าเอาลงพื้นที่อีกไหมก็มามาในช่วงวันที่มีข่าวออกมาว่าจุติออกจากออกจากประชาธิปัตย์แล้วไปรวมไทยสร้างชาติในวันเดียวกัน mm. พอดีเขาก็เลย<ม>คิดว่าชัยวุฒิอาจะจะตามจุติไปด้วย